ต่อนี้เป็นการสาธิตการไถนะครับตอนนี้ขั้นตอนอะไรพี่เมื่อตอนนี้กำลังจะไถให้ดูครับครับผมไถดูดูโต้ดูน้องเขาปรับฐานครับตอนนี้ปรับฐานอยู่ครับเขาจะให้เข้าลูกไถเราต้องใส่ล้อเหล็กตลอดไหมพี่ไม่ว่าจะแห้งหรือน้ำครับพี่คือตัวนี้ถ้าเราใส่ล้อเหล็กประกบข้างมันจะทำให้รถเราวิ่งดีโอ้มันพุ่งไปหน้าอย่างเดียวมันไม่ฟีแรงเปล่านะพี่เนาะครับมันไม่ฟีแรงเปล่าถ้างานไถของเราใส่เลยใส่ล้อเหล็กประกบข้างเลยจะช่วยได้เยอะเลยครับแต่ก่อนผมทำเป็นใช้กดลงก็ได้กดลงแต่ที่นี่เพราะเรากดลงแล้วรถของเรามันเบาอ๋อมันจะทำให้ล้อฟรีเหมือนรถไม่มีแรงอ๋อทีนี้เราจะเอาเราก็เลยทำยกอย่างเดียวแล้วก็หย่อนลงอิสระนะครับอันนี้คือหย่อนลงแล้วก็จบเลยใช่ไหมพี่ครับก็คือเอาไว้รอแค่ยกอย่างเดียวพี่เนาะครับล้อหน้าถ้าเราเลี้ยวหนีมันจะไม่ไปตามเป้าเราถ้าเราทำไงจำไม่ได้มันล้อดีครับระยะการล้มพอดีแล้วพี่เนาะใช่ไหมระยะล้มของพี่ไถ่เนาะครับมันก็ยังดีอยู่เราอ่ะรถเดินตามเนาะรถเดินตามต้องใส่สายพาน2เส้นครับแต่ที่นี้เรามานั่งขับแล้วเรามาแบกน้ำหนักเรามาแบกน้ำหนักแล้วก็ใช้ไถ3พานสายพานเส้นเดียวทำไปได้เฉยเลยเราก็คิดว่ามันหนักหรือไม่หนักนี่แหละมันก็ยังไปได้ครับนี่ก็ใส่2เส้นการขับเคลื่อนจะดีกว่านี้นั่นครับยังดีกว่านี้อีกถ้าใส่เราใส่ล้อเหล็กประกบข้างจะไปดีกว่านี้อีกแต่ว่าสายพานก็เส้นเดียวไม่อย่างนี้เนาะครับสายพานเส้นเดียวก็ยังไปได้คือล้อมันฟรีเหมือนรถไม่มีแรงถ้าล้อไม่ฟรีมันจะไปเลยเราก็ไม่ค่อยได้เลี้ยงถ้าเขาตั้งได้แล้วจะเลี้ยวได้แบบนี้ง่ายนี่ว่าเขาหยุดหย่อนหย่อนมันเลี้ยวไม่เข้าแล้วมันจะไปที่ตรงนั้นนี่มันเป็นอย่างการเลี้ยวต้องจะถอยมาเลยระยะการล้มของหน้าดินครับท่านดูอันนี้ดินที่เขาเคยถ่ายไว้แล้วการถ่ายสาธิตนะครับเออ
ได้ได้ผ่านเลยผ่านนะพี่ตุ๊ผ่านผ่านดีนะนี่เราใช้มือเนี่ยครับไม่ต้องฟอมรุงอะไรมากขี่ไปเลยอย่าไปปีนเขาปั้มกูพ่อเลย